ที่สุพรรณบุรีหลังจากที่มีคนร้ายนะครับควงมีดและบุกปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปก่อเหตุคือไปฟันศีรษะน้องคนหนึ่งนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจสภ.หนองยาไซรับแจ้งเหตุนะครับบอกว่าโรงเรียนวัดลำพันบองถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุฟันหัวน้องคนหนึ่งนะครับก็คือเด็กชายธนบดินทร์น้อง9ขวบนะคุณตาลค่ะน้อง9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.3เท่านั้นเองนี่คือภาพบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับหลังจากน้องโดนฟันปั๊บเห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยมันนี่ๆๆๆอันนี้อาวุธที่เขาเอาไปฟันนะฮะเป็นมีดพร้ายาวประมาณ1ฟุตฟันน้องเสร็จปั๊บมันวิ่งหลบหนีไปค่ะแต่ตำรวจเนี่ยก็พยายามจะไปติดตามตัวนะฮะซึ่งสุดท้ายเห็นบอกว่าคนร้ายมีการปีนข้ามรั้วกำแพงหลบไปซ่อนตัวที่บ้านของตัวเองนะฮะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนตำรวจตามไปจับกุมได้นะฮะขณะที่ไอ้เจ้าคนร้ายคนนี้กำลังนอนเล่นอยู่ในบ้านคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะฮะมันบุกเอามิดพร้าเนี่ยปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปฟันหัวเด็กป.3 ค่ะแล้วมันก็ปีนกลับไปนอนเล่นอยู่ที่บ้านสบายใจเฉิบเลยฮะตำรวจไปคุมตัวมานายคนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะนายอาทิตย์ภูคังอายุ45ปีหลังจากคุมตัวมาได้เขาถามว่าทำไมไปทำเด็กแบบนี้ตัวนายอาทิตย์บอกว่าก่อนเกิดเหตุดมกาวมาดมกาวมาก็เลยหยิบมีดในบ้านแล้วก็เดินออกมาพอถึงโรงเรียนปุ๊บไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจปีนรั้วเข้าไปฟันหัวเด็กส่วนสาเหตุที่ฟันน่ะก็เพราะว่าเมากาวคุณผู้ชมฮะตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบประวัติตัวนายอาทิตย์คนนี้นะฮะพบว่าเจ้าตัวเคยถูกจับติดคุกมาแล้วในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดรอบนี้ตรวจฉี่ไม่พบสารเสพติดนะฮะก็มีการแจ้งข้อหาไปเบื้องต้นก็คือพยายามฆ่ากับพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดนไป2ข้อหาเท่านั้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะอาการของเด็กน้องธนบดินทร์เด็กป.3 9ขวบฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวไปติดตามเพิ่มเติมนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณตาของน้องธนบดินทร์ที่ถูกฟันนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้หลานชายตอนนี้กะโหลกร้าวครับคุณตาลอาการหนักนะครับกะโหลกร้าวอาการสาหัสมากเป็นแผลยาวที่บริเวณศีรษะรอคุณหมอผ่าตัดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเหมือนว่ากระดูกในกะโหลกเนี่ยจะมีการเหมือนกับพอกะโหลกมันร้าวมันแตกมีเศษๆ อ่ะมันหลุดเข้าไปอาจจะไปโดนสมองมันกดอยู่ฮะ อันนี้อันตรายมากนะคุณตาบอกซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูอาการอีกทีนะฮะแต่ต้องทำการผ่าตัดแน่นอนส่วนคนก่อเหตุคุณตาบอกว่ารู้จักนะฮะเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่คนก่อเหตุไม่ค่อยได้มาอยู่บ้านถ้ากลับมาก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครแต่เคยอารวาสแบบนี้หลายครั้งแล้วชาวบ้านเนี่ยหวาดระแวงไปหมดแล้วนะครับแต่รอบนี้จับไปไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนที่จะปล่อยตัวกลับมานะฮะลองฟังดูหน่อยครับเคยอารวาสแบบนี้หลายทีแล้วล่ะแล้วตอนนี้เราล้านพวกนั้นมันสอบเสร็จแล้วมันขออนุญาตครูลงมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะนะครับแล้วไอ้เนี่ยมันปีนรั้วเข้าไปยังไงไม่รู้ก็เอามีดเข้าไปด้วยไปฟันหัวผมกะโหลกน่าจะกะโหลกร้าวครับเพราะว่าเห็นลูกผมบอกว่าเศษกะโหลกจะไปฝังสมองเขาจะผ่าตัดเอาเศษกะโหลกออกครับผมก็พูดอะไรไม่ออกผมงงยังเสียใจอยู่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อะผมก็ไม่อยากให้ออกมาอยู่ในสังคมแบบนี้อีกอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาก่อเหตุกับคนอื่นอีกเพราะว่ามันเคยมีประวัติแบบนี้มาหลายทีแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมฮะน้องขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำเข้าเสร็จปุ๊บมานั่งอยู่บริเวณเครื่องเล่นแป๊บหนึ่งไอ้คนร้ายมันจวบเหมาะกับจังหวะที่มันปีนเข้ามาพอดีมันฟันหัวน้องเลยนะครับแบบไม่ต้องเลือกคนเพราะมันเห็นน้องอยู่คนเดียวมันก็ฟันเลยฮะจับตัวแล้วนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าเบื้องต้นมีการส่งตัวนายอาทิตย์คนก่อเหตุไปฝากขังที่เรือนจำสุพรรณบุรีนะครับในวันนี้นะฮะแต่อาการน้องเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีนะครับต้องรอผ่าตัดเป็นกำลังใจให้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนร้ายอยู่ดีมันปีนเข้าโรงเรียนได้เลยนะครับ